สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาผสมเกสรยิมโนกันนะคะเป็นยิมโนเขียวธรรมดาแต่ว่าจะเอามาผสมกับยิมโนด่างนะคะจะเอามาผสมกับยิมโนด่างที่เขาบานวันนี้นะคะจริงๆเป็นชุดที่เขาบานตั้งแต่เมื่อวานนะคะถ้าเป็นยิมโนเนี่ยมุมเกษตรจะชอบมาผสมเกสรในตอนที่เขาบานวันที่2นะคะเพราะว่าถ้าเขาบานวันแรกเนี่ยเกสรตัวเมียของเขายังไม่กลางนะคะมุมเกษตรก็เลยจะมาผสมเมื่อเขาบานวันที่2เนาะส่วนถ้าเขาบานวันแรกเนี่ยก็จะปล่อยไปก่อนนะคะก็ผสมเกสรยิมโนมุมเกษตรจะต้องตัดตีบดอกของเขาทิ้งไปก่อนนะคะเพราะว่าเกสรตัวเมียของยิมโนเนี่ยเขาอยู่ลึกนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำการตัดกลีบดอกเขาทิ้งให้หมดนะคะเห็นไหมดอกนี้นะคะเขาบานวันที่2แล้วนะคะเห็นเกสรตัวเมียของเขาไหมคะเกสรตัวเมียเขาจะกลางดีแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเขากลางดีแบบนี้เนี่ยเราก็จะผสมติดง่ายนะคะแต่ถ้าต้นไหนที่เกสรเขาไม่ค่อยกลางเท่าไหร่เนี่ยจะผสมติดยากนิดหนึ่งนะคะเราต้องใช้ฟอสเซปในการช่วยนะคะพวกนี้นะคะดอกพวกนี้ก็ทิ้งไปเลยเพราะว่าเราจะเอาเป็นตัวด่างมาผสมทั้งหมดนะคะมุมเกษตรก็จะเด็ดหนองเขาทิ้งให้หมดนะคะไม่ใช่หน่อเป็นอะไรนะกลีบดอกนะคะจะตัดทิ้งให้หมดไม่เหลือเลยนะคะพยายามอย่าให้เกสรตัวเมียเขาช้ำนะคะถ้าเกิดว่าเราให้เขาช้ำเนี่ยโอกาสที่เขาจะไม่ติดก็จะมีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเบามือนิดหนึ่งระวังนิดหนึ่งนะคะไม่ต้องไปเสียดายนะคะถ้าเกิดเราจะเอาลูกเขานะคะแต่ถ้าใครที่เสียดายนะคะก็สามารถที่จะใช้วิธีการยื่นฟอสเซปลงไปแบบนี้แล้วก็ผสมก็ได้นะคะแต่ว่าแบบนั้นนี่จะผสมยากนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเรายื่นไปไม่ถึงหรือว่าไม่ตรงเนี่ยบางทีอาจจะทำให้ผสมไม่ติดเนาะเพราะฉะนั้นมุมเกษตรจึงใช้วิธีการตัดดอกนะคะแต่สมมติว่าถ้าเขาบานเยอะๆนะเป็น50เป็น100ต้นอะไรเงี้ยมุมเกษตรก็จะใช้วิธีการใช้พุกการปัดเอาเหมือนกันนะคะในกรณีนั้นเนาะแต่ของมุมเกษตรนี่ก็มีแค่ไม่กี่สิบต้นนะคะก็จะใช้วิธีการผสมแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นดอกของเขาที่เราตัดมานะคะเราก็ทิ้งไปเลยนะคะดอกไหนที่เราจะเก็บไว้ผสมเราก็ค่อยเก็บเนาะแต่วันนี้มุมเกษตรไม่เก็บเพราะว่าจะใช้เป็นด่างมาผสมทั้งหมดนะคะสำหรับตัวด่างนะคะเราก็มุมเกษตรจะไม่ได้เลือกนะว่าเอาตัวไหนไปผสมกับตัวไหนนะคะก็คือจะผสมรวมๆไปเลยนะคะก็คือจะตัดเป็นดอกของตัวด่างมานะคะเนี่ยเขาจะมีเป็นละอองเกสรตัวผู้นะคะมุมเกษตรก็จะเอามาผสมเลยนะคะสำหรับต้นที่กลางดีอยู่แล้วเนี่ยจะใช้เป็นพุกันนะคะต้นที่เกสรตัวเมียเขากลางดีก็จะใช้เป็นพุกันเนาะจะได้ง่ายๆนะคะก็ปัดเอา
ุ่นละอองของตัวผู้นะคะของตัวด่างนะคะมาผสมแบบนี้ตัวไหนที่ไม่กางหรือว่าเกสรตัวเมียเขายังไม่กางนะมุมเกษตรจะใช้ฟอสเซปในการช่วยคลี่นะคะแต่ตัวไหนคลี่กางดีแล้วมุมเกษตรก็จะใช้ผู้การปัดแบบนี้เนาะง่ายดีนะคะจะได้ไม่เสียเวลาสำหรับดอกไหนที่เกสรตัวเมียเขายังกลางไม่ดีมุมเกษตรจะใช้ฟอสเซปช่วยคลี่แบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้ฟอสเซปคลี่เกสรตัวผู้เขาไปใส่แบบนี้นะคะการที่เราใช้เกสรของตัวด่างไปผสมเนี่ยโอกาสที่เขาจะให้ลูกด่างก็จะมีเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มียิมด่างแค่ไม่กี่ต้นนะคะสามารถที่จะเอาไปผสมกับยิมเขียวที่สวนได้เนาะโอกาสที่เราจะได้ลูกด่างก็จะมีเหมือนกันนะคะ